คครับทีนี้เรามาดูต่อนะครับเป็นเรื่อง power transformer modeling ก็คือหม้อแปลงนะครับหม้อแปลงกำลังหม้อแปลงก็เป็นอุปกรณ์สำคัญมากๆทีเดียวนะครับในระบบไฟฟ้ากำลังในระบบส่งจ่ายแล้วก็ในการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยอันนี้คือรูปตัวอย่างของหม้อแปลงนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่นะอันนี้คนยืนเทียบให้ดูนะจะไม่เหมือนหม้อแปลงในห้องแลบเราหรือหม้อแปลงที่เราทำโปรเจกต์ใช่ไหมนะครับหรือแม้แต่หม้อแปลงที่อยู่ตามอาคารก็ยังถือว่าก็ยังสูงแค่ประมาณเอวคนนะแต่อันนี้คือขนาดใหญ่มากนะครับเท่ากับรถบรรทุกเลยแหละเนี่ยหม้อแปลงนะครับเหมือนบ้านเลยนะครับเป็นหม้อแปลง3เฟสนะครับจริงๆแล้วหม้อแปลงมันก็คือแกนเหล็กเราเอากดลวดไปพันแต่ทำไมมันดูซับสลับซับซ้อนจังเลยนะครับเพราะว่าพอเราใช้กับแรงดันสูงๆอันแรกเราต้องฉนวนนะครับจุดคอนเนคเตอร์มันจะต้องมีการฉนวนขึ้นไปใช่ไหมให้พ้นให้ไปอยู่ในที่ปลอดภัยอันที่สองก็คือความร้อนที่เกิดขึ้นก็ต้องมีการระบายความร้อนนะครับมันจะต้องมีปั๊มหมุนเวียนน้ำมันที่ใช้ในการระบายความร้อนนะครับเรื่องของฉนวนข้างในมันอีกมันต้องมีน้ำมันในการฉนวนมันต้องมีเซ็นเซอร์เพื่อบอกว่าอะลาร์มกระแสเกินใช่ไหมความร้อนเกินอย่างเงี้ยหรือแรงดันน้ำมันเพรสเชอร์ของน้ำมันเป็นยังไงทำให้หม้อแปลงเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่มันดูสลับซับซ้อนทั้งที่รูปลักษณะการใช้งานมันก็คืออะไรแปลงแรงดันใช่ไหมแปลงกระแสเท่านั้นเองมันก็คือเหมือนหม้อแปลงถ้าขนาดเล็กมันก็ไม่มีอะไรขนาดเล็กก็เอาแกนเหล็กไปพันขดลวดเท่านั้นเองใช่ไหมนะครับงั้นเราเห็นมันสลับซับซ้อนจริงๆแล้วในมุมมองของ power engineer มองไปเราก็เห็นหน้าตาเดียวกันคือแกนเหล็กพันขดลวดนั่นเองนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์อื่นๆเขาเรียกว่า auxiliary equipment อุปกรณ์เสริมการทำงานต่างๆให้กับมันด้วยนะครับงั้นในแบบจำลองของหม้อแปลงตามที่เราเรียนมาคืออะไรคือมีแกนเหล็กแล้วก็มีวงจรแม่เหล็กแล้วก็มีฝักแม่เหล็กไหลคัพปิ้งระหว่างขดลวด2ขดนะครับแต่ในความเป็นจริงนะครับเขาจะลดการรั่วไหลของฝักแบบนี้เขาจะลดการรั่วไหลของฝักลักษณะนี้โดยการพันขดลวดเนี่ยบางทีเขาก็พันขดลวด primary แล้วเขาพัน secondary primary พันซ้อนกันเลยพันซ้อนกันไว้เสร็จแล้วเป็นไงครับเอาไปใส่ในฉนวนที่เป็นไปเอาไปใส่ในแกนเหล็กแกนเหล็กก็จะเป็นแท่งแบบนี้เคยเห็นหม้อแปลงที่เป็นอย่างนี้ไหมพันอยู่เป็นตุ้มตรงกลางใช่ไหมเห็นไหมลักษณะก็จะเป็นแกน EI เป็นรูปตัว E นะครับประกบกับตัว I เขาก็จะพันขดลวดขดหนึ่งพันขดลวดอีกขดหนึ่งซ้อนแล้วก็เอามาสวมเข้าไปมันก็จะเป็นขดลวดพันอยู่แค่ตรงกลางนี้นะครับแล้วก็มีสายออกมาแล้วก็ประกบนะครับโดยไอ้แกนตัวนี้ก็จะใช้แผ่นซ้อนๆกันหลายๆแผ่นใช่ไหมปอกเข้าไปในตัวแกนนะบับเบิ้ลพันอยู่บนอาจจะมีกรอบพลาสติกแล้วเราก็ตอกเข้าไปจนแน่นนะครับอย่างเงี้ยจะเรียกเพื่อลดอะไรครับตัวนี้เพื่อลดกระแสไหลวนนะครับของลดกระแสไหลวนของแกนนะถ้าเป็น3เฟสเขาก็อาจจะพันขดลวดชุดหนึ่งคู่เป็นคู่ไปนะครับเป็นคู่แล้วก็primary secondary เนี่ยเป็นคู่กันอันนี้คือกรอบซ้อนเข้าไปอีกแล้วก็อยู่บนแกน EI เหมือนกันแกน EI งั้นถ้าลักษณะแบบนี้สนามแม่เหล็กรั่วไหลก็จะน้อยลงนะครับแต่ก็ยังมีอยู่นะครับถ้าแบบนี้คือหม้อแปลงที่เรามักจะเห็นแหละเห็นรูปในตำราใช่ไหมถูกไหมคือขดลวดมันแยกให้เห็นว่ามี primary secondary นะครับตอนเราเรียนเป็นไงครับหม้อแปลงแล้วตอนเราเรียนในวิชาวงจรหม้อแปลงบอกว่าไง V1 ส่วน V1 ส่วน V2 เท่ากับ N1 ส่วน N2 ใช่ไหมนะครับเป็นไปตามนี้แล้วหม้อแปลงแล้วก็เป็นหม้อแปลงที่
ไม่มีลอสนะครับไม่มีลอสเกิดขึ้นสมมติผมว่าหม้อแปลงสักลูกมีกฎไพรมารีเซคันดารีเรียนเซอร์กิตกับใครนะหลายคนใช่ไหมอาจารย์กองพันบ้างสลับสับกันเรียนไหมแต่ละคนเรียนมาไม่เหมือนกับอาจารย์ต่างกันเนาะอาจารย์เดียวกันอาจารย์กิตติอาจารย์กองพันของคุณอะไรเงี้ยนะหม้อแปลงในวิชาเซอร์กิตอาจารย์เขาจะบอกเราว่าอ้อเนี่ยเป็นแบบนี้แหละ V1 ส่วน V2 S1 ส่วน S2 ใช่ไหมถูกไหมพอเรามาเรียนวิชาแมชชีนแมชชีนใครเป็นเหลืองแต่ประเด็นรู้ไหมแมชชีนอาจารย์บอกว่าไม่ได้คิดอย่างนี้ไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะในความเป็นจริงในหม้อแปลงมีอะไรอันแรกคือสิ่งที่หม้อแปลงมีคือฝรั่งรั่วใช่ไหมถูกไหมมันไม่ได้เป็นอุดมคติมันมีฝรั่งรั่วฝรั่งรั่วเนี่ยมันก็โมเดลไว้ตรงนี้ไว้เป็น xเป็นค่าเรียกแต่เขาเรียกลีเกตฝักใช่ไหมจำได้นะลีเกตฝักงั้นทำให้เราเรียกแตนตัวนี้เราอาจจะเรียกมันว่าลีเกตเรียกแตนใช่ไหมอันที่สองถามว่าในขนลวดมันมีความต้านทานบ้างไหมมันมีใช่ไหมถึงแม้มันจะน้อยมากนะครับเพราะทองแดงก็ยังมีรีซิสแตนใช่ไหมมีรีซิสติวิตี้อยู่ถึงแม้จะน้อยมากมันก็คือค่า R1 กับ R2 ฝั่งนี้ใช่ไหม R1 R2 นะครับงั้นถ้าเราเขียนหม้อแปลงให้มีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับทั้งสองด้านก็ต้องมีอะไรครับก็ต้องมี R และ L ใช่ไหมนอกจากนี้ยังมีอะไรอีกในการทับปิ้งของสนามแม่เหล็กที่มันส่งผ่านแกนเหล็กไปเนี่ยมันไปได้ร้อยละร้อยไหมหรือมันมีลอสอะไรบ้างไหมมันมีลอสสองส่วนอันแรกก็คือค่าฮิสเทอริซิสลอสกับเอ็ดดี้เคอร์เรนต์ใช่ไหมกระแสไหลวนจำได้ไหมเขาถึงต้องใช้ตัวนี้เป็นชั้นๆเพื่อลดกระแสไหลวนใช่ไหมนะครับงั้นส่วนนี้เหมือนมันลอสออกไปจากวงจรสูญเสียไปกับแกนเหล็กเขาก็เขียนแบบจำลองเป็นอะไรครับค่า R ของแกนเหล็กกับแมกเนไทซิ่งอิมพีแดนซ์ใช่ไหมโอเคไหมงั้นก็มี RC กับ XL คุ้นไหมใช่ไหมงั้นนี่คือหม้อแปลงในวิชาแมชชีนใช่ไหมส่วนตรงกลางนี่คืออะไรครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้เรียกว่าอะไรหม้อแปลงในอุดมคติ ideal ก็คือ lossless transformer นี่คือหม้อแปลงศึกในวิชาเซอร์กิตแต่ทั้งหมดนี่คือหม้อแปลงในวิชาแมชชีนใช่ไหมเห็นไหมเพราะเราคำนึงถึง loss ด้วยมีความเป็นจริงมากขึ้นใช่ไหมแล้วเราสามารถทำอะไรเราสามารถ transfer impedance primary secondary ไปมาได้ใช่ไหมแล้วเรายุบได้ใช่ไหมโดยเราอยู่ภายใต้พื้นฐานว่าไอ้ตัวนี้ใหญ่มากๆไหมไอ้ตัวนี้มีค่ามากๆใช่ไหมมีค่าสูงๆใช่ไหมได้ขอบคุณแล้วเนาะงั้นเราอาจจะย้ายมันมาข้างเดียวกัน R1 กับ R2 มันอาจจะมาอยู่ฝั่งเดียวกันสมมติว่าเป็นอย่างนี้แล้วกัน R1 เป็น R1 พาร์ม X1 พาร์มใช่ไหม
ก็ย้ายมาด้านนี้ R2 X2 RC XM เวลาเราทานเฟอร์เราทานเฟอร์ด้วยอะไรครับเทิร์นเรโชยกกำลัง2ใช่ไหมเทิร์นเรโชยกกำลัง2ก็ทานเฟอร์มาได้นะครับเสร็จแล้วเรามองว่าตัวนี้ใหญ่มากทำให้ตัวนี้approximate แล้วมันมารวมกันได้เลยก็เป็น r equivalent กับ x equivalent ใช่ไหมถูกไหมก็อันนี้อยู่เหมือนเดิมย้ายไปย้ายมาได้หมดด้วยเทอร์เรโชยกกำลัง2ถูกไหม n 1ส่วน n 2ยกกำลัง2โอเคทีนี้พอมาในมุมมองของ power system หม้อแปลงอยู่ในระบบ power system เราจะมองเห็นเป็นไงเราก็ต้องมองเห็นหม้อแปลงอะไรครับมีเทอร์เรโชแล้วก็ต้องมี impedance ใช่ไหมถูกไหมครับ impedance แต่เนื่องจากมีหม้อแปลงเต็มไปหมดเลยเราจะวิเคราะห์รายละเอียดเหมือนหม้อแปลง1ลูกเนี่ยมันจะทำได้ยากถามว่าทำได้ไหมแต่ทำได้แต่ว่ามัน approximate แล้วมันพอมีหลายๆลูกแล้วเรา approximate แล้วมันพอที่จะยอมรับได้ในค่าที่มันแตกต่างกันเล็กน้อยแต่มันช่วยให้การคำนวณนี้ง่ายขึ้นมากโอเคไหมเช่นการที่เรามองว่า RC กับ XM มีขนาดใหญ่มากใหญ่มากเราเคยสังเกตตอนคำนวณไหมค่านี้มันจะเป็นค่าเยอะๆเวลาเราหา equivalence circuit ในโจทย์ใช่ไหมมันจะใหญ่มากจนไงเราอาจจะตัดทิ้งได้ก็คือ open circuit เปรียบเสมือนตรงนี้มัน open ไปเลยใช่ไหมได้เนาะR ของขนนวดเราจะมองว่า R ของเนื่องจากมันเป็นทองแดงมันมีความต้านทานจริงอยู่แต่มันมีน้อยมากใช่ไหมโอเคไหมครับก็อาจจะตัดทิ้งได้อีกเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ XEQ ก็ได้นะครับหรือเราอยากให้มันละเอียดมากขึ้นเราจะมี R ก็ได้แต่ R ส่วนใหญ่จะเป็นค่าน้อยๆนั่นเองนะครับในโมเดลของหม้อแปลงเนี่ยในมุมมองของ power system เราก็เห็นหม้อแปลงที่มีรายละเอียดพอสมควรอาจจะไม่ละเอียดเท่าแมชชีนโอเคไหมแต่ถ้าเราจะวิเคราะห์หม้อแปลงเป็นรูปหนึ่งเช่นหม้อแปลงของตึกอยากรู้รายละเอียดว่ามันมีลอสเท่าไหร่ลอสในแกนเหล็กเท่าไหร่ลอสในขดด้วยเท่าไหร่เราก็ทำรายละเอียดเหล่านี้ได้ใช่ไหมแต่ในมุมมองเราคำนวณวงจรใหญ่ๆเราอาจจะ approximate มันว่าค่านี้อาจจะตัดทิ้งได้โอเคไหมครับตัดทิ้งนั้นเป็นการ approximate ไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันมีแต่เราประมาณในการคำนวณไปนะครับมันแล้วแต่งานถ้าเราอยากรู้ถ้าเราอยากคำนวณรายละเอียดเกี่ยวกับ loss เราก็ต้องมี loss ในแกนเหล็กใช่ไหมคือ fixed loss เอ้ย loss ในแกนเหล็กคือ fixed loss จำได้นะ loss ในขนลวดคือ vary ตามโหลดใช่ไหม vary loss ตามโหลดนะครับเห็นไหมวงจรสมมูลของหม้อแปลงนะครับถ้าคิด1เฟรมนะครับหน้าตาก็จะมีหน้าตาเป็น R primary บวก JFP บวก R secondary FS นะครับมันทรานสเฟอร์ไปเป็นข้างเดียวกันได้แล้วจับรวมกันนะครับอยู่ภายใต้สมมติฐานอันนี้อยู่ภายใต้สมมติฐานที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คืออะไรครับ magnetizing impedance ใหญ่มากใช่ไหมตรงนี้รู้มันอยู่เนี่ยตัวนี้นะสมมติรวมกันเป็น ZM เนี่ยมันคือ RC ขนานกับ JXM เนี่ยตัวเนี้ยใหญ่มากๆเข้าสู่ infinity เข้าสู่ infinity ก็คืออะไร open circuit ใช่ไหมโอเคไหมครับรูปนี้ก็คือรูปที่เป็นรูปที่ประมาณค่าว่ามันไม่มี loss ในแกนเหล็กเนาะแต่ความจริงมันมีใช่ไหมแต่ในมุม power systemเราจะยังไม่คำนวณ นะครับเรายังไม่คำนวณ นะครับโอเคนั้นมันสามารถทรานสเฟอร์นะครับด้วยเทอร์เรโชกำลัง2นะถ้าเราทรานสเฟอร์มาทางฝั่งไพรมารีนะครับก็เป็น n สมมติอันนี้เป็น n อันนี้เป็น n 1อันนี้เป็น n 2หรือเขียนเป็น a ต่อ1ก็ได้ทรานสเฟอร์ค่า r rs กับ xs มาอีกฝั่งนึงนะครับมันก็ต้องคูณด้วยอะไรทรานสเฟอร์มาฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วย n 1ส่วน n 2ยกกำลัง2ใช่ไหมแต่การทรานสเฟอร์มาฝั่งนี้ก็ต้องคูณด้วย n 2ส่วน n 1ยกกำลัง2นะครับหรือเอา r primary หาร a กำลัง2ก็ได้ใช่ไหมถ้าเรามองเป็นเทอร์เรโชในรูปของ a ต่อ1ใช่ไหม a
เรียนมาแล้วใช่ไหมทีนี้เราก็เลยเขียนนะครับถ้าเรามองแรงดัน VS เราทรานสเฟอร์ทุกทีเราทรานสเฟอร์มันมาฝั่งไพรมารีทั้งหมดเลยถ้าเราทรานสเฟอร์ทุกอย่างเอาฝั่งไพรมารีนะครับตรงนี้เป็นหม้อแปลงตรงนี้เป็นหม้อแปลงตรงนี้ VS ตรงนี้ก็เป็นอะไรฝั่งนี้ก็เป็น AVS เพราะตรงนี้ A ต่อ1ใช่ไหมถูกไหมครับในรูปแบบนี้ถ้าเรามองว่าหม้อแปลงตัวนี้เราวงจรสมบูรณ์มันเนี่ยเราคำนวณที่ AVS แทนเช่นหม้อแปลงรูปนี้สมมุติเป็น22 kV ทับ400โวลต์แล้วเราใช้ระบบเปอร์ยูนิตฝั่งนี้ VS ถ้ามีแรงดัน400โวลต์หมายถึง1เปอร์ยูนิตแต่ฝั่งนี้ถ้าเป็น22 kV หมายถึง1เปอร์ยูนิตโอเคไหมเอส VS ก็คือถ้า VS มีแรงดัน400ก็คือ1เปอร์ยูนิตในขณะที่พอมาเป็น AVS AVSแต่มันเบสมันกลายเป็น22 kV มันก็คือ1 per unit เหมือนกันใช่ไหมถูกไหมครับเป็น1 per unit เหมือนกันงั้นเราก็สามารถคำนวณเนี่ยภายใต้ระบบ per unit เนี่ยโดยไม่ต้องไปสนใจ turn ratio ของหม้อแปลงได้นะครับงั้นฝั่งนี้ก็โดยคำนวณเป็นแรงดันว่ามันคือ1 per unit เท่ากันใช่ไหมหรือถ้าฝั่งนี้ 0.9 อีกฝั่งก็ 0.9 per unit ด้วยนะครับสมมติถ้ามัน300360โวลต์อีกฝั่งเป็นก็ 0.9 เปอร์ยูนิตอีกฝั่งหนึ่งเทอร์เทียบมาก็ 0.9 เปอร์ยูนิตตามใช่ไหมแล้วก็คำนวณด้วยระบบเปอร์ยูนิตนั่นเองนะครับงั้นวงจรสมมูลเมื่อย้ายไปทางด้านปฐมภูมิทุกอย่างก็เป็นไปตามสมการนี้นะครับส่วนกระแสเป็นไงครับกระแสก็ถูกหารด้วยเทอร์เรชูแทนใช่ไหมถูกไหมกระแสก็เป็นไปตามเปิดระบบเปอร์ยูนิตเช่นกันถ้าฝั่งนี้1เปอร์ยูนิตอีกฝั่งก็จะ1เปอร์ยูนิตตามเพราะมันตามเทอร์เรโชเหมือนกันถูกไหมครับลักษณะมันก็เพราะเทอร์เรโชของกระแสถูกเอาไปหารแทนนะครับโอเคคอนเซ็ปต์ก็ประมาณนี้นะครับงั้นเราสามารถคำนวณนะครับภายใต้ระบบเปอร์ยูนิตเนี่ยจะคำนวณด้วย KVL KCL ได้หมดนะครับแล้วถ้าเกิดจากรูปเนี้ยนะครับไออย่างสมการเนี้ยที่เขาดีไลน์ให้ดูก็หมายความว่าจากสมการ KVL ใช่ไหม VP ก็คืออะไร AVS บวกกับ R บวก JX ตัวนี้ REQ บวก XEQ JXEQ คูณกับ I primary ใช่ไหมตัวนี้เขียนเป็น Z แทนนะครับแล้วถ้าเราหารด้วย base ถ้าเราหารด้วย base เข้าไปนะครับ V ก็หาร V base V ก็หาร V base Z ก็ต้องหารด้วย Z base นะครับตัวทีอันนี้หาร V base ตลอดV หาร V base V หาร V base ตัวนี้พิมพ์ถูกป่ะอันนี้พิมพ์ผิดใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม V base อันนี้ V base V V คือ Z คูณ I ใช่ไหม Z คูณ I ตัวนี้หาร V base ตัวนี้ A ย้ายกลับมา VS Z กับ I V หาร V base V หาร V base ด้าน secondary โอเคตรงนี้คือ V base ด้าน secondary โอเคงั้น VS 1มันที่ผมอธิบาย1ก็คือ1 per unit ด้านนี้นะครับออ Z คูณ I คือ V นะอันเดียวกันนะครับ Z คูณ I คือโวลต์เนาะหารโวลต์เบสเหมือนกันนะครับโวลต์เบสในที่นี้ก็คือ Z กับ I Z หาร Z ก็คืออันนี้ Z base อันนี้ I Z เป็น per unit กับ I เป็น per unit งั้นทุกอย่างคำนวณบนระบบ per unit ได้นะครับคำนวณบนระบบ per unitด้าน primary เป็น per unit ก็ได้ secondary เป็น per unit ของ secondary มาคำนวณแทน AVS ได้เลยใช่ไหมครับงั้นกระแสก็เช่นกันนะครับกระแสด้าน primary เป็น per unit หรือจะใช้ secondary เป็น per unit ก็ได้นะครับในการคำนวณนั่นแหละคอน
เสพของหม้อแปลงนะครับหรือถ้าเราทานเฟอร์มันมาฝั่งเซคันดารีเราทานเฟอร์ทุกอย่างมาฝั่งเซคันดารี VP ฝั่งนี้นะครับทานเฟอร์ทุกอย่างมาฝั่งเซคันดารีในทำนองเดียวกันนะครับในทำนองเดียวกันอันนี้ VP อันนี้ A ต่อ1ใช่ไหม VP ก็เป็น VP ส่วน A นะครับอันนี้ I primary นะครับ and I secondary ก็คือ A คูณ I primary ส่วน V ตรงนี้ก็คือ V primary ส่วน turn ratio นะครับในตำนองเดียวกันเราใช้ KVL แล้วก็ตั้งสมการ KVL ได้ตามนี้นะครับถ้าเราหารด้วย base เข้าไปนะครับ base แรงดันเพราะว่าสมการที่เราคำนวณคือแรงดันใช่ไหมถูกไหมหารด้วยเบสแรงดันตลอดสมการแล้วสามารถจับรูปได้นะครับว่าทุกตัวจะกลายเป็นค่า per unit ของตัวมันเองเราสามารถใช้ VP ด้านนี้เป็น per unit เท่าไหร่อีกด้านหนึ่งก็จะเป็น per unit ที่เท่ากันนะครับเป็น per unit ที่เท่ากันนั้นการคำนวณภายใต้ระบบ per unit ก็จะทำให้เราไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงหม้อแปลงในวงจรครับไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงหม้อแปลงในวงจรพอทันเนาะถัดมาครับมันมีหม้อแปลงประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่า tree winding transformer ใน tree winding transformer เนี่ยจะมีกดลวดเพิ่มเข้ามาอีกชุดหนึ่งแทนที่เขาจะพันมันแค่2กดเขาจะพันมัน3กดนะครับมัน induce จาก primary จะ induce ไปยัง secondary และ tertiary windingนะครับเมื่อกดลวดเขาเรียกกดลวดตัดติยภูมินะปฐมภูมิทุติยภูมิแล้วก็ตัดติยภูมิสัญลักษณ์ก็จะเขียนอย่างนี้นะครับงั้นในแต่ละกดก็มีอิมพีแดนซ์ของมันมีอิมพีแดนซ์ของมันก็คือหน้าตาแบบนี้นะครับงั้นหม้อแปลงแบบนี้ก็จะมีทั้งหมดถ้าเป็น3เฟสก็จะมี9ชุดกดลวดทั้งหมด9กดโอเคมั้ยชุดละ3ใช่มั้ย3ชุดชุดละ3นั่นเองนะครับแล้วมันก็จะมี set primary set secondary แล้วก็ set tertiary นะครับ set tertiary โอเคงั้นรูปแบบของวงจรก็จะเป็นลักษณะนี้เวลาเราคำนวณเวลาเราวิเคราะห์นะครับถ้าเป็นหม้อแปลง2ขดถ้าเป็นหม้อแปลง2ขด two winding two winding แล้วก็เป็นอย่างนี้ได้เลยในระบบ per unit นะในระบบ per unit ก็มีแค่ impedance ได้เลยใช่ไหมมี z ของมันได้ r eq บวก x eq ใช่ไหมเก็บไว้ครับที่เป็น per unit ที่เป็น per unit ถ้าเป็น tree winding มันก็ต้องมีหน้าตาเป็น primary secondary แล้วก็ tertiary ลักษณะอย่างนี้ครับแบบนี้เราก็สามารถแปลงนะครับ y delta delta y ได้นะครับความสัมพันธ์นะครับ z ระหว่าง p primary กับ secondary เนี่ยเราจะใช้ z p กับ z s บวกกันนะครับตัวนี้นะครับตามสมการนี้ z ระหว่างP กับ T primary กับ tertiary เราจะเอา2ตัวนี้บวกกันนะครับ primary กับ tertiary ตัวนี้เราจะได้ z ตัวเดียวมานะครับแปลงเป็นเดลต้านะด้วยรูปแบบนี้นะ z ระหว่าง s กับ T เราจะใช้ z s บวก z t นะครับตัวนี้เห็นมั้ยครับอันนี้คือ3กฎนี่ในหม้อแปลง3เฟสในหม้อแปลง3เฟสเนี่ยมันสามารถต่อกันได้คอมบิเนชันกันได้หลายรูปแบบนะครับ4รูปแบบหลักๆถ้าเราไม่สนใจวิธีกราวนะถ้ายังไม่สนใจการกราวดิ้งเพราะจริงๆมันมีเนื้อของการต่อ y เนี่ยจะกราวด้วยไหมด้วยใช่มั้ย y กราวด้วยไหมแต่นี้ยังไม่สนใจกราวการต่อถ้าเป็น y y อันนี้กดถ้าเราใช้หม้อแปลงหรือกดลวดเนี่ยกด1 2 3 3กด3ชุด3ชุดแล้วกัน3คู่3คู่ด้าน primary เราก็ต่อ y เห็นไหมต่อ y ก็เอาหางมาชนกันใช่ไหม
ต่อวายเอาหางมาชนกัน secondary แล้วก็ต่อวายนะครับได้แบบนี้ลักษณะแบบนี้เราเรียกว่าการต่อแบบวายกับวายใช่ไหมต่อแบบวายกับวายนะครับแต่ถ้าด้านหนึ่งต่อวายอีกด้านหนึ่งต่อเดลต้าคืออันนี้เนาะว่านหนึ่งต่อวายอีกด้านหนึ่งต่อเดลต้าเดลต้าก็เอาหางชนหัวเอาหางชนหัวเอาหางชนหัวใช่ไหมลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เรียกว่าการต่อแบบ y delta นะครับในจำนองเดียวกันถ้าเป็น delta y ด้านนี้ delta ด้านนี้ y ถ้าเป็น delta delta ก็เอาหางชนหัวหางชนหัวหางชนหัวทั้งสองฝั่งก็จะเป็น delta กับ delta นะครับโอเคไหมครับโอเคในทางปฏิบัติส่วนมากหม้อแปลง3เฟสนะครับมันจะเป็นขดลวดที่พันอยู่บนแกนเดียวกันหมดเลยอยู่บนแกน EI core ลักษณะแบบนี้นะครับกดหนึ่งก็พันแล้วก็พันกดลวดพันกดลวดลักษณะอย่างนี้ในชุดหนึ่งเนี่ยก็พันคู่กันเลยมีทั้ง primary และ secondary คู่กันนะครับมันก็จะมีกดลวดหนึ่งซ้อนกันมี primary เราก็จะมี secondary แบบนี้เรามีกดลวดอยู่3คู่ใช่ไหมถูกไหมครับมีกดลวดอยู่3คู่ก็เหมือนเรามีถ้าเราวาดก็เหมือนเรามีอันนี้คืออันหนึ่งเรามีแบบนี้อยู่3ชุดใช่ไหมคู่ไข่คู่มันใช่ไหมเฟสไข่เฟสมันทีนี้เราสามารถต่อเป็น y delta delta y อะไรก็ได้ในตอนที่ของฝั่งที่มันเป็นเทอร์มินอลใช่ไหมก่อนจะออกไปยังเทอร์มินอลนะครับแล้วมันยังมีเรื่องของเวกเตอร์กรุ๊ปซึ่งผมคงไม่พูดในวิชานี้เนาะเวกเตอร์กรุ๊ปมีเรียนไหมในแมชชีนมีเรียนไหมเวกเตอร์กรุ๊ปก็คือเวลามันชี้ไปในทิศทางที่แตกต่างกันเวกเตอร์ของลูกแรงดันนะครับเวลาเราจับคู่สลับอย่างสมมติผมยกตัวอย่าง y เดลต้านะครับสมมติเราต่อ y เดลต้าy delta ด้านนี้ต่อ y เอาหางมารวมกันเฟส a เฟส b เฟส c เป็นนี้ใช่ไหมด้านนี้ delta หางต่อหัวหางต่อหัวเอาหางมาต่อหัว a b c นี้ใช่ไหมถูกไหมครับงั้นเฟสนี้VA ตัวนี้มันคือ VA ตัวนี้มันคือ VAN นะครับแต่ฝั่งนี้มันคือ V ระหว่าง VAB โอเคมั้ยถ้าผมวาดเวกเตอร์ VAN ชี้มานี่V B N V C N ใช่ไหม V C N สิ่งที่เขาขนานกันอยู่ V A N กับ V A B จะเป็นไงครับจะอินเฟสกันใช่ไหมของฝั่งเนี้ย V V V เฟสจะอินเฟสกับ V line ใช่ไหมตรงนี้ V line ใช่ไหมเรามองดูตรงนี้ฝั่ง primary คือ v phase ฝั่ง secondary เป็น v line ใช่ไหม v phase ด้าน primary induce มาได้ v line ด้าน secondary ถูกไหมนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือทางแรงดันที่มันได้มาทางฝั่ง secondary เนี่ยมันได้ v line to line นะครับสมมุติว่า
ผมว่าผมเขียนเป็นวีไลน์ถึงไลน์ฝั่งนี้ก็จะเป็น V A B อันนี้ก็อินเฟสอีกอันนึงอันนี้ก็อินเฟสอีกอันนึงถูกไหมโอเคไหมทำให้อะไรครับถ้าเรามองไปที่ V ไลน์ไปนิวทรัลเกิดอะไรขึ้นครับ V ไลน์ไปนิวทรัล V ไลน์ไปนิวทรัลก็คือจะได้หน้าตานี้ใช่ไหมV line ไป neutral เห็นไหมในขณะที่ V line to line ฝั่งนี้อันนี้คือ VAN นะแต่นี่คือ V line to line V line to line ฝั่งนี้หน้าตาเขาเป็นไงครับ V line to line ฝั่งนี้หน้าตาเขาคือเวกเตอร์นี้ใช่ไหมชิดไป30องศาหน้าตาเขาคือเวกเตอร์นี้หน้าตาเขาคือเวกเตอร์นี้เห็นไหมครับงั้นถ้าเราต่อแบบy delta เมื่อไหร่จะมีเฟสชิฟต์เกิดขึ้นตัวนี้มาอินเฟสกับตัวนี้ใช่ไหมในขณะที่ตัวนี้อินเฟสกันเราเห็นว่ามันมีเฟสชิฟต์กัน30องศาใช่ไหมทางด้าน y delta นะครับไม่แล้วแต่ว่าเราจะจับคู่ยังไงอีกทีเสร็จแล้วไอ้แท่งนี้นะครับต้องเอาไปจุ่มไว้ในถังน้ำมันนะครับแล้วก็ต่อไปที่เทอร์มินอลใช่ไหมต่อกับเทอร์มินอลต่างคอนเซ็ปต์ตัวทั่วไปนะครับแล้วยังไม่ได้ลงรายละเอียดคำนวณอันนี้คือ y y y delta delta y เนาะถ้าเขียนแบบนี้ก็ได้เหมือนกัน v y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  คู่กัน delta 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 y y delta เขียนแบบนี้ก็จะเห็นลักษณะของเขาวางกดลวดให้เห็นนะครับว่ากดไหนจับคู่กับกดไหนใช่ไหมเขาวางว่าคนนี้กับคนนี้เขาอินเฟสกันคนนี้คนนี้อินเฟสกันคนนี้คนนี้อินเฟสกันเห็นไหมครับทำให้ไลน์ทูไลน์ของสองด้านชิปเฟสกันใช่ไหมถ้า y เดลต้าอันนี้ y เดลต้าเดลต้า y นะครับโดยที่มีความสัมพันธ์เป็นไปตามสมการ v ไลน์ทูไลน์ก็คือรูท3 v ไลน์ไปนิวทรอลนะครับแบบนี้นะครับถ้า y คอนเนคชั่นนะครับส่วนถ้าเป็นเดลต้าก็ v ไลน์ทูไลน์กับ v ไลน์ไปนิวทรอลเท่ากันมีเฟียตัวที่มีลายกับมีเฟียเท่ากันอันนี้เราเรียนรู้แล้วผมควรจะเช็คในหลักการวิเคราะห์นะครับของหม้อเป็นกำลัง3เฟสจะใช้หลักการวิเคราะห์ต่อเฟสโดยพิจารณาวงจร3เฟสแบบ YY แล้วก็แปลงเป็น YY ก่อนนะพอไปเป็น YY เสร็จแล้วก็เป็นไงครับคำนวณเปอร์เฟสได้นะครับโดยถ้ามันต่ออยู่เป็นเดลต้าถ้ามันต่อเดลต้าเราก็ใช้แปลง z y เท่ากับเศษ1ส่วน3 z เดลต้าก็ได้นะครับในการวิเคราะห์หม้อแปลงนะครับถ้าเราต้องวิเคราะห์วงจรเปอร์เฟสแต่ถ้าเราคำนวณทุกอย่างเป็นเปอร์ยูนิตมันจะเท่ากันมันจะเท่ากันนะครับโอเคดูสักตัวอย่างหนึ่งนะครับก่อนเปรียบหม้อแปลงกำลัง3เฟสนะครับ 5,000 kVA 13.8 ทับ138 kV ต่อแบบเดลต้า y ต่อแบบเดลต้า y แปลว่าด้านนี้ต่อเดลต้าด้านนี้ต่อ y ถูกไหมครับมีเรียกแตน 10% 10% คืออะไรเรียกแตน 10% แสดงว่าคือ 10% คือ x ของหม้อแปลงตัวนี้0.1 per unit ภายใต้เบสไหนครับเบสพิกัดมันใช่ไหมผมพูดแล้วใช่ไหมส่วนใหญ่ถ้าเขาบอกมาบอกค่าเรียกแตนเป็นเปอร์เซ็นต์แสดงว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับเอาเปอร์เซ็นต์นั้นไปหาร100ใช่ไหมภายใต้เบสของพิกัดกำลังมันใช่ไหมเบสพิกัดเขานะครับเขาบอกให้คำนวณเรียกแตนนี้ในหน่วยโอห์มทางด้านแรงต่ำแล้วก็ทางด้านแรงสูงทางด้านแรงต่ำได้ไงหม้อแปลงลูกนี้มีรีแอคแทนต์อยู่รีแอคแทนต์นี้จะทรานสเฟอร์ไปด้านไหนก็ได้นะครับไม่ว่าเราจะทรานสเฟอร์รีแอคแทนต์ตัวนี้คืออะไรครับคือ x e q ใช่ไหมก็คือ x1 บวก x2 ใช่ไหม
x 1บวก x 2ที่มันทรานสเฟอร์มาข้างเดียวกันใช่ไหมโอเคไหมครับทรานสเฟอร์มาข้างเดียวกันนะครับเป็นเรียกแต่หลวงเราจะใช้มันคำนวณด้าน primary หรือ secondary ก็ได้นะครับแต่พอเป็น per unit ถ้าเราคำนวณเป็น per unit แล้วเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องหม้อแปลงหายไปเลยได้นะครับในหน่วยของ per unit นะมาลองดูตัวอย่างนี้ก่อนจากค่าที่โจทย์ให้มานะครับพิกัด S คือ 5,000 kVA นะครับหรือ5 MVA นะครับแรงดัน 13.8 kV คำนวณ base impedance นะครับสมมุติคำนวณ base impedance ทางด้านแรงต่ำก่อนนะครับทางด้านแรงต่ำ 13.8 kV หารด้วย 5,000 kVA คือ 38.09 โอห์มนะครับเรียกแตนที่เขาให้มาคือ 0.1 ใช่ไหม X ตัวเนี้ย X ตัวเนี้ยคือ 0.1 ภายใต้ base นี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ทางด้าน 13.8 kV ถ้ามันอยู่ทางด้าน 13.8 kV มันก็จะมีค่าเป็นกี่โอห์มครับคูณเบสเข้าไปได้ 3.81 โอห์มโอเคไหมครับได้ 3.81 โอห์มถ้าแล้วเราสนใจทางด้านแรงสูงถ้าเราสนใจทางด้านแรงสูงเบสก็คือ 5,000 kV แรงดัน 138 kVbase impedance ก็มีค่าเป็น kV กำลัง2ส่วนด้วย base MVA ใช่ไหมโอเคไหมครับอย่าลืมหน่วยนะครับถ้าเราจะให้ชัวร์ก็ตัวนี้ก็คูณพันเข้าไปแล้วถูกยกกำลัง2ตัวนี้ก็คูณพันอีกทีใช่ไหมโอเคไหมครับก็ได้เท่านี้โอห์มค่าที่เป็นโอห์มของ reactance ก็คูณ base เข้าไปใช่ไหมคูณ base เข้าไปได้380.09 โอห์มเห็นว่าเรียงแตนที่เขาบอกมาว่า 0.1 per unit หรือ 10% เนี่ยมันใช้ได้กับทั้งสองข้างไม่ว่าถ้ามันมาปรากฏด้านแรงต่ำมันจะมีค่าเท่านี้โอห์มถ้ามันมาปรากฏด้านแรงสูงมันจะมีค่าเท่านี้โอห์มโอเคไหมครับหรือถ้าเราลองเช็คดูนะครับหม้อแปลงลูกนี้ถ้ามีรีแอคแตนด้าน 13.8 kV 138 kV เนี่ย380.9 โอห์มถ้าเราทรานสเฟอร์มันมาอีกฝั่งนึงนะครับเป็น 13.8 kV เนี่ยมันจะมีค่ากี่โอห์มมันก็จะมีค่าเป็น x ทางด้าน secondary ก็คืออะไรครับ 13.8 ส่วนด้วย138ทั้งหมดยกกำลัง2ใช่ไหมคูณด้วยอะไรครับ 380.9 โอห์มใช่ไหมซึ่งมันเป็นค่าเท่าไหร่ครับ10กำลัง2หาร10 3.809 โอห์มนะครับซึ่งมันก็ค่าเดียวกันนี่แหละใช่ไหมเห็นว่ามันก็คือเรียกแต่ที่ทรานสเฟอร์ไปมาใช่ไหมแต่พอเราบอกเป็นเปอร์ยูนิตปุ๊บมันได้ 0.1 เท่ากันใช่ไหมเห็นไหมครับงั้นเวลาเขาบอกเรียกแต่มาว่า 0.1 เปอร์ยูนิตมันหมายความว่ามันคือ 0.1 อ่ะมันอยู่ข้างไหนก็ได้มันเราจะอ้างอิงมันข้าง primary หรือ secondary ก็ได้ถูกไหมโอเคไหมครับเราอ้างอิง second primary หรือ secondary ก็ได้แต่ถ้าบอกเป็นโอห์มก็ต้องบอกด้วยว่าอ้างอิงด้านไหนใช่ไหมถ้าบอกเป็นโอห์มนะการบอกค่าของอุปกรณ์นะที่เป็น reactance ไม่ว่าจะเป็น generator หรือ motor หรือหม้อแปลง motor ด้วยเขาก็จะตัวใหญ่ๆเขาจะนิยมบอกเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมแต่อยู่บนเบสอะไรครับเบสของพิกัดมันเองนะครับเพราะเขาไม่รู้ว่าเราจะเอาไปใช้งานที่พิกัดไหนใช่ไหมไม่รู้ว่าประเทศไหนซื้อไปใช่ไหมซื้อไปใช้กับแรงดันเท่าไหร่ยังไม่รู้ระดับ nominal voltage เป็นเท่าไหร่นะครับหรือใช้เบส power ในการคำนวณเท่าไหร่เขาก็ใช้ค่าฐานของตัวมันเองนะครับโอเคผมจะเบรกให้ก่อนนะครับมีเรื่องของแม่แฟนแท็บมีแท็บเช็คชิ่งแต่ว่าเราจะได้รายละเอียดแค่ไหนอ่ะเบรกตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับมีคำถามไหมครับ